เอาละครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากโจทย์ Fish Food Dictionary ของเรานะครับก็คือปลานะวันนี้จะเป็นปลากระพงนะครับเมนูที่2ก็คือปลากระพงชุบแป้งทอดสมุนไพรกรอบครับชื่อยาวน่ากินมากๆครับอันนี้เราจะเอาปลากระพงเนี่ยจะมาชุบแป้งทอดนะครับเช่นกันนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องความกรอบอร่อยนะฮะต้องซองนี้เลยแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับคุณผู้ชมซองนี้เนี่ยจะมาคลุกกับปลาแล้วก็สมุนไพรนะครับคลุกแบบแห้งๆก็ได้นะคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วก็มาทอดในน้ำมันทุ่มๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราใส่แป้งประกอบอาหารโกกิลงไปนะครับนี่พอจะมาผสมอะไรอย่างเงี้ยเราใช้อ่างผสมใบใหญ่หน่อยก็จะทำงานง่ายเนาะสมุนไพรของเราวันนี้เชฟประจวบเลือกอะไรบ้างมีตะไคร้ข่าเนาะมีตะไคร้นะครับแล้วก็มีข่านะครับแล้วก็มีใบมะกรูดใบมะกรูดนะครับเชฟมีพริกไทยอ่อนกับพริกแห้งด้วยนะครับน้ำมันนะครับต้องร้อนได้ที่นะคุณผู้ชมนะครับพออุ่นร้อนเสร็จปุ๊บนะครับสมุนไพรที่คลุกกับแป้งโกกิแห้งๆลงทอดได้เลยครับจากนั้นก็ใส่พริกแห้งนะครับกับเม็ดพริกไทยอ่อนนะครับพวกนี้อันนี้โดนความร้อนแป๊บเดียวเขาก็มีความหอมแล้วเนาะหลังจากทอดสมุนไพรเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแป้งแบบเดิมนะครับอันนี้เราใช้ปลากระพงนะครับที่หั่นเป็นชิ้นนะเตรียมคลุกแป้งแล้วก็ลงทอดได้เลยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับปลากระพงของเรานะฮะสีเหลืองสวยเลยแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นเวลาหั่นนะคุณผู้ชมนะถ้าเราหั่นเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเวลาสุกเขาก็จะสุกพร้อมๆกันและน่าทานมากๆเลยครับนะเชฟครับเราแค่คลุกแป้งง่ายๆแบบนี้เลยนะครับปลาของเราก็กรอบแล้วนะฮะต้องบอกว่าแป้งประกอบอาหารโกกินะครับของเขาดีจริงๆนะฮะแค่คลุกปุ๊บแล้วก็ลงทอดในน้ำมันท่วมๆแบบนี้คุณผู้ชมดูสิครับโอ้โหเนื้อปลาของเราสีเหลืองทองเลยอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมสมุนไพรก็ได้แล้วปลากระพงของเราก็ทอดกรอบแล้วนะครับรับประทานคู่กับน้ำจิ้มมะขามนะครับนี่แบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับเป็นเมนูที่เราสามารถทำกินได้นะครับที่บ้านเลยนะฮะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีครับเด็กๆอาจจะไม่ชอบทานผักแต่พอมาทอดแบบนี้ผมว่าติดใจกันแน่นอนเอาละครับพอเหลืองได้ที่นะครับก็ยกลงเสด็จน้ำมันได้เลยนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราตักใส่จานเสิร์ฟเลยนะครับนี่มีสมุนไพรกรอบนะครับแล้วก็ปลากระพงทอดกรอบนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งเมนูนะครับจากฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับฟิชนะครับอันนี้ปลากระพงเราเอามาทำเป็นปลากระพงชุบแป้งทอดสมุนไพรกรอบครับ